วัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐชนัยโลสวนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เรายังคงอยู่กับ EP ที่2ของการพูดดีนั้นฝึกได้เรามาในหัวข้อที่3กันเลยนะครับหัวข้อที่3ครูบาอาจารย์บอกว่าพูดมีเนื้อหาสาระห้ามพูดเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ว่าจะพูดคุยกันกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่หรือพูดในที่ประชุมที่สาธารณะมันก็ต้องมีเป้าหมายในการพูดครับพูดอย่างมีสาระมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการสื่อสารเรื่องอะไรหรือต้องการจะบอกกับผู้ฟังว่าอะไร4เลยครับพูดจาให้น่าฟังน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉะฉานชัดเจนจะดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังได้มากการพูดในบางครั้งต้องพูดปากเปล่าแต่บ่อยครั้งนะครับก็ต้องพูดผ่านไมโครโฟนหากมีโอกาสฝึกฝนเรื่องการใช้เสียงอย่างเหมาะสมทั้งแบบปากเปล่าและผ่านไมโครโฟนได้แล้วก็ควรทำครับเพราะการพูดผ่านไมโครโฟนนั้นต้องมีระยะใกล้ไกลระหว่างปากกับไมโครโฟนที่พอเหมาะเสียงจริงจะชัดเจนไม่มีเสียงเสียดนะฮะหรือว่าแทรกจนผู้ฟังรู้สึกไม่สบายหูหรือรำคาญในการพูดนั้นควรมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตาม5ครับพูดให้เกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมนะครับวิธีการง่ายๆคือสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงตั้งคำถามในขณะพูดแล้วค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบครับสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆหรือเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ใช่เรื่องซึ่งตอบแล้วอาจจะถูกหรือผิดนะครับทั้งนี้ผู้พูดจำเป็นต้องรู้ภูมิของผู้ฟังบ้างเพื่อพูดในภาษาที่เขาเข้าใจง่ายบางครั้งการพูดด้วยสำเนียงท้องถิ่นก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีและรู้สึกเป็นกันเองอย่าพูดไทยผสมอังกฤษนะฮะหรือว่าพูดผสมภาษาต่างประเทศโดยไม่มีคำอธิบายตามมาครับเลือกใช้ภาษาต่างประเทศเท่าที่จำเป็นเท่านั้นขอย้ำว่าถ้าพูดภาษาต่างประเทศเมื่อไหร่ให้มีคำแปลเสมอการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราครับเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอจึงไม่อาจจะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายไร้การระมัดระวังได้การพูดนำมาซึ่งมิตรและศัตรูนั่นแหละเราเลือกได้ว่าเราจะพูดให้เป็นเพื่อนให้ได้เพื่อนหรือพูดให้ได้ศัตรูการพูดทำให้คนเรานั้นดูดีหรือดูแย่ได้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นำมาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีทุกท่านครับ